ณวีระบุไทยต้องตัดสินใจอย่างระมัดระวังเปิดสนามบินแม่สอดส่งกลับเฉลยศึกเมียนมากณวีระบุไทยต้องตัดสินใจอย่างระมัดระวังเปิดสนามบินแม่สอดส่งกลับเฉลยศึกเมียนมาแจ้งทำได้ตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ IHL ต้องรับมือสถานการณ์การอพยพเมืองเมียววดีวันที่7เมษายน67นายกันนวีสืบแสงสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลเมียนมาทำหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศไทยขอส่งกลับทหารเมียนมาและครอบครัว617คนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบในเมืองเมียววดีกลับทางสนามบินแม่สอดจังหวัดตากนายกันนวีเปิดเผยว่าไทยต้องตัดสินใจอย่างระมัดระวังที่จะเปิดสนามบินแม่สอดส่งกลับทหารเมียนมาที่แพ้สงครามแม้ทำได้ตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ IHL แต่อาจส่งผลให้เกิดความรุนแรงและการอพยพของผู้ลี้ภัยจากเมียววดีเพราะสถานการณ์ที่อ่อนไหวบริเวณชายแดนจากกรณีทหารเมียนมาขอให้ส่งเฉลยศึกและครอบครัวจำนวน617คนที่แพ้สงครามกับกองกำลังชาติพันติดอาวุธบริเวณเมืองเมียววดีรัฐกะเหรี่ยงเมียนมากลับพื้นที่ส่วนกลางประเทศเมียนมาที่เป็นพื้นที่การดูแลของทหารเมียนมาโดยผ่านการใช้ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดจังหวัดตากนั้นซึ่งไทยสามารถพิจารณาปรับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกับการร้องขอส่งกลับเฉลยศึกเมียนมาผ่านพรมแดนไทยหลายคนถามว่าทำได้ไหมและควรจะเป็นอย่างไรถึงแม้ผมยังไม่ได้ทำงานเต็มร้อยในกรรมาธิการของสหภาพรัฐสภาโลกด้านการส่งเสริมการเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแต่ขออนุญาตให้ความเห็นตรงนี้ว่าตามกฎหมายด้านนี้ทำได้เพราะเจตนารมณ์ของกฎหมายก็เพื่อให้ความคุ้มครองต่อเฉลยศึก Prisoner of War POWS ให้ถูกละเมิดให้น้อยที่สุดและให้การละเมิดจบโดยเร็วที่สุดโดยการที่กำหนดว่าหลังการปะทะและสงครามเสร็จสิ้นแล้วสมควรจะต้องส่งกลับเฉลยศึกโดยเร็วที่สุดโดยปราศจากความล่าช้าทุกประการคือเราควรเห็นว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ต้องปรับใช้ในยามสงครามนายกันนวียอมรับว่ายังมีข้อกังวลอีกมากหากไทยอนุญาตแต่ตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรมสามารถทำได้ทั้งการถูกมอบอำนาจโดยฝ่ายที่ชนะและการเป็นประเทศที่เป็นกลางในการดูแลและการส่งกลับเฉลยศึกกฎหมายนี้จะใช้เฉพาะเมื่อสงครามเกิดทั้งสงครามระหว่างประเทศ International Armed Conflict และสงครามที่ไม่ใช่ระหว่างประเทศ Non-International Armed Conflict เพียงเท่านั้นหากไทยถูกร้องขอให้ช่วยในฐานะประเทศที่เป็นกลาง Neutral Countryเราก็ควรทำให้เป็นไปตามเจตจำนงและเจตารมณ์แห่งกฎหมายระหว่างประเทศฉบับนี้เสียและที่สำคัญที่สุดเฉลยศึกผู้ถูกส่งกลับแล้วต้องไม่กลับไปเป็นกองกำลังอีกนี่คือหลักการที่สำคัญของกฎหมายนี้ส่วนข้อกังวลที่ว่าทหารพ่ายศึกจะถูกดำเนินคดีใดๆหรือไม่นายกันนวีระบุว่าต้องแยกออกเป็นสองเรื่องคือหนึ่งระเบียบปฏิบัติและกฎหมายภายในกองทัพเมียนมาก็ว่ากันไปตามกฎและระเบียบภายในซึ่งใครก็คงไม่สามารถไปแทรกแซงได้สองในขณะที่ไทยต้องรับผิดชอบดูแลเฉลยศึกใดๆก็ตามหากมีข้อกังวลอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเจ้าตัวเฉลยศึกเองและเป็นการร้องขอใดๆตามหลักการร้องขอด้านมนุษยธรรมไทยก็มีสิทธิเด็ดขาดในการพิจารณาตามหลักการของไทยและรวมถึงจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่ทุกประเทศต้องปฏิบัติตามโดยเฉพาะเรื่องหลักการไม่ส่งกลับ Non-refoulementซึ่งก็คงต้องว่าไปเป็นรายกรณีสถานการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีกจึงขออนุญาตเสนอให้ไทยทำระเบียบปฏิบัติประจำรปจหรือ Standard Operating ProcedureSOPS ด้านนี้รอไว้ได้เลยครับผม
แต่อย่างไรก็ตามต้องคอยดูสถานการณ์ดีๆและต้องระมัดระวังไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือต่อการสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงด้วยและเป็นเรื่องที่ไทยจะต้องเตรียมตัวรับมือนายกันนวีระบุว่านี่จึงเป็นการตัดสินใจที่ยากสำหรับรัฐบาลไทยและต้องระมัดระวังไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือต่อการสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงด้วยและเป็นเรื่องที่ไทยจะต้องเตรียมตัวรับมือนอกจากมีผู้ลี้ภัยที่อยู่ประชิดชายแดนกว่า 600,000 คนแล้วสถานการณ์ในเมียวดีจะกระทบโดยตรงกับไทยซึ่งน่าเสียดายที่ข้อเสนอการเปิดเซฟตี้โซนระยะ5กิโลเมตรชายแดนเมียนมายังไม่เกิดขึ้นแต่ก็อยากให้ผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเร็วเช่นเดียวกับระเบียงมนุษยธรรมและระเบียงสันติภาพที่ต้องเริ่มทำได้แล้วทัดดาวนึกแจ้งแยกทางฮิตาชิริวาเลหลังร่วมงานหนึ่งฤดูกาลฮิตาชิเอติโมริวาเลฮิตาชิอัสเตโมริเวลทีมในศึกวอลเลย์บอลหญิงวีลีกดิวิชั่นหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นประกาศแยกทางกับแนนทัดดาวนึกแจ้งลูกยางสาวชาวไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากร่วมงานกันมาหนึ่งฤดูกาลโดยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรในประกาศข่าวดังกล่าวโดยระบุว่าเราขอขอบคุณแฟนคลับของฮิตาชิเอติโมริวาเลสำหรับการสนับสนุนอันอบอุ่นเราขอแจ้งให้ทราบว่าทัดดาวนึกแจ้งจะออกจากสโมสรของเรา 3:13 น.นอกจากนี้นักตบลูกยางสาวชาวไทยยังได้ส่งข้อความถึงแฟนๆหลังการอำลาดังกล่าวโดยกล่าวว่าขอบคุณมากๆสำหรับการสนับสนุนของทุกเป็นวันที่สนุกมากที่ได้เล่นกับผู้เล่นทุกคนฉันอยากจะขอบคุณสตาฟทุกคนที่ให้คำแนะนำฉันฉันจะนำประสบการณ์นี้เพื่อเล่นวอลเลย์บอลต่อไปอย่างแข็งแกร่งและสนุกสนานฉันรู้สึกขอบคุณแฟนๆที่ยอดเยี่ยมทุกคนและการสนับสนุนของคุณก็มีพลังมากสำหรับฉันขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกันมาอย่างต่อเนื่องสามีพูดถึงหนี้จนวันสุดท้ายเอเผยสมบัติก่อนป่วยลุยใช้คืน10ล้านลั่นทำถึง100ลิตรจุกอกรู้ลูกเปลี่ยนไปสามีพูดถึงหนี้จนวันสุดท้ายเอเผยสมบัติวินัยไกรบุตรก่อนป่วยลุยใช้คืนกว่า10ล้านลั่นทำถึง100ล้านจุกอกมารู้ลูกเปลี่ยนไปร้องไห้ไม่ให้ใครเห็นเปิดใจในรายการฟาดหัวข่าววันที่6เมษายน67เอออรชัญญาเปิดใจหลังสูญเสียเมฆวินัยพร้อมเดินหน้าใช้หนี้กว่า10ล้านเอออรชัญญาเผยถึงการจัดคอนเสิร์ตเพื่อนมีไว้ทำไมโดยหนุ่มกระพันเป็นแกนหลักในการจัดว่าจริงๆจัดขึ้นเพื่อหาเงินเป็นค่ารักษาพี่เมฆในการเข้าโรงพยาบาลเพราะพี่หนุ่มรู้ว่าพี่เมฆเข้าโรงพยาบาลบ่อยพอพี่เมฆเสียชีวิตก็เปลี่ยนโครงการเป็นอาลัยให้เพื่อนพี่เมฆไม่ได้รักษาทางเดียวอะไรที่ว่าดีอะไรที่ทันสมัยอะไรที่แพงพี่เมฆทำมาหมดแล้วก่อนพี่เมฆจะป่วยมีเงินเก็บในบัญชี8หลักมีรถ3คันมีที่ดินทุกอย่างขายรักษาเขาหมดตัวเลขที่ผ่านไปแล้วมันคือ20กว่าล้านพี่เมฆเป็นสามีเป็นพ่อที่ดีมากจะไม่เอ่ยปากอะไรให้เราเป็นคนนำทั้งที่เราก็ทำได้ก่อนแต่งกันเอก็ทำธุรกิจพี่เมฆก็จะใช้คำว่าไม่เป็นไรที่จะรับผิดชอบจนถึงที่สุดวันที่เขาจากไปเขาจะพูดถึงแต่ละคนที่เขาเป็นหนี้หมดเลยวันจะไปก็ยังคิดเรื่องพวกนี้ถึงได้บอกว่าไม่อยากให้เขาติดค้างเอเล่าวันที่สูญเสียสามีทุกคนขาดสติหมดเลยฟูมไฟร้องไห้ได้กัลยาณมิตรช่วยเรื่องงานศพจนผ่านไป2วันน้องสาวพี่เมฆที่อยู่กระบี่ขึ้นมาบอกว่าเจดูหลานด้วยนะหลานเปลี่ยนไปอยู่ต่อหน้าเราเขาไม่ร้องรับหลังเราเขาไปร้องไห้ไปแอบร้องไห้จนปวดหัวร้องไห้จนไม่กินข้าวเขาพยายามฮึบพ่อเขาสอนให้อดทนพอลูกร้องขนาดนี้เอต้องบอกกับตัวเองว่าเอตั้งสติฮึบอย่าร้องเด็ดขาดทุกวันนี้เขาก็ดีขึ้นแต่ก็ยังคิดถึงพ่อเขาอยู่ก็บอกคิดถึงร้องไห้เลยร้องไห้ได้
แต่เมื่อลูกออกไปข้างนอกมีกิจกรรมลูกต้องไม่ร้องแล้วเพราะเป็นหน้าที่ที่ลูกต้องทำลูกต้องก้าวต่อไปจากนี้ขยายบริษัทให้เร็วทำให้มากกว่าเดิมเพราะเป้าสูง100ล้านตอนนี้มีขายอาหารเสริมขายแร่ธาตุเพื่อสุขภาพรับผลิตอาหารเสริมขายที่ดินขายหมอนขายผ้าห่มขายปลาสลิดทำหมดครบวงจรเดินเข้ามาไม่มีเสียใจกลับไปการันตีได้จากความซื่อสัตย์ของเรา